างมอเตอร์คลาสสิกครับวันนี้ก็มางานของตั้มครับก็รู้สึกประทับใจครับก็ชอบรถเก่าแล้วก็ติดตามอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสมีงานอะไรเงี้ยผมก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมครับใช่ผมก็พี่ตั้มทำรถให้ผมแล้วก็ทำพันธุ์พันธุ์หมูกันเบนลี่492ทำไมถึงเลือกเอาคันนี้มาก็เพราะว่ามีอยู่คันเดียวครับแล้วก็ขับบ่อยแค่ไหนครับคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับครับส่วนใหญ่ก็คือพี่รุ่นพี่ให้ผมมาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ถามพี่ตั้มอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่าของแท้ของออริจินัลเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากทำคันนี้เป็นกับเดิมมันคงเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กครับกับพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็คงเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเราเล่นแล้วเรามีความสุขที่อยู่รอบมืออะไรเงี้ยได้ขี่ได้จับอะไรเงี้ยได้รู้สึกว่าได้ความรู้ด้วยครับแล้วก็ได้เพื่อนฝูงด้วยมีประโยชน์หนึ่งที่โอ้พูดไปที่สุดครับหาเจอพ่อได้เราหน้าพี่ที่จำได้ว่าไม่ได้ไปงานผมพูดอะไรพี่จำเยอะที่ส่งไปให้ในยูทูบในไลน์ก็คือว่าจริงๆแล้วฟานวันนี้เราต้องการเหมือนกับว่าคนที่ชอบแบบเดียวกันนะครับก็คือสามารถที่จะมาเล่นรถเก่ามาหาอะไรมาหาช่างมาดูร้านซ่อมได้ที่นี่เพราะว่าทุกคนจะมาด้วยกันซึ่งงานแบบนี้หายากสำหรับคอวินเทจแล้วก็คนที่ติดตามรายการของพี่ตั้มอยู่เนี่ยก็มาครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นรถสวยๆแล้วก็ได้มารวมตัวกันได้มาเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับก็มากันเยอะๆครับพรุ่งนี้มีวันนึงนะครับพรุ่งนี้ก็คือวันนี้วันที่8แล้วก็พรุ่งนี้วันนึงวันที่9นะครับก็ฝากติดตามที่รายการเราด้วยก็ได้ครับ Vintage On The Way ครับขอบคุณครับครับถ้าถามโอว่าโอเดินตามในหลวงในด้านไหนนะครับผมก็ใช้หลักพอเพียงครับแบบที่พ่อสอนครับเพราะว่าบางทีเราก็มีความต้องการเยอะครับบางทีอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าจำคำพ่อไว้คำสั้นๆแค่พอเพียงก็ทำให้เราบางทีคำว่าพอมันทำให้เรามีความสุขด้วยอะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะพบกับพี่ธัญญานะคะและน้องธัญญานะคะวันนี้นะคะอยากจะถามความรู้สึกว่าที่ชมรายการต่างก็ดีรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะและอีกอย่างนะคะรายการต่างก็ดีของเรานะคะเกือบจะครบ1ปีแล้วค่ะดีใจกันไหมล่ะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย